ดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการท้าลองท้ารวยนะครับกับผมใหม่อาสาชัยฤหะครับและดิฉันอิ๋วสวิตรีลอยสูงวงค่ะรายการของเราเป็นรายการที่จะแนะนำผลิตภัณฑ์ต่างๆให้กับคุณผู้ชมค่ะโดยผลิตภัณฑ์ของเราจะจัดจำหน่ายโดยบริษัท Joy & Co. Corporation จำกัดค่ะครับแล้ววันนี้ครับเรามีสินค้าที่น่าสนใจมาแนะนำให้ท่านผู้ชมได้ดูตามเคยนะครับผลิตภัณฑ์ของเราเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเกษตรนะครับวันนี้และผลิตภัณฑ์ของเราก็น่าสนใจมากครับผลิตภัณฑ์ชื่อ Joy อินซีพันนะครับเรามีแขกรับเชิญ2ท่านวันนี้ที่จะมาแชร์ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับคุณสุพจน์และคุณจิตภากรสวัสดีครับสวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยนะครับผมขอถามเลยครับว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้ครับที่มาที่ไปเป็นอย่างไรนะครับครับสำหรับผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม Joy อินซีพันนะครับเริ่มต้นจากอาหารเสริมพืชชีวภาพนะครับ Joy อินซีพันนะครับชื่อย่อว่า CP301 นะครับที่มาที่ไปเนี่ยมาจากการที่นักวิทยาศาสตร์เนี่ยพบว่าต้นไม้เนี่ยนะครับไม่ได้ดูดซึมธาตุอาหารเนี่ยจากทางรากอย่างเดียวนะครับเขายังสามารถที่จะดูดซึมสารอาหารได้จากทางใบด้วยนะครับโดยเขาจะดูดซึมจากทางเซลล์ปากใบนะครับต้นไม้นี่จะมีช่วงเวลาที่เซลล์ปากใบเนี่ยเขาจะเปิดในช่วงเวลาช่วงเช้าตรู่นะครับช่วงเวลาน้ำค้างเนี่ยไล่ตั้งแต่ประมาณตีห้านะครับจนถึงไม่เกิน9 โมงเช้าะนะครับแล้วก็เขาพอหลังจากนั้นพอแดดออกเขาก็จะปิดปากใบแล้วก็เริ่มฝังข้อแสงะนะครับแล้วจะไปเปิดปากใบอีกทีก็คือช่วงประมาณสัก4 โมงเย็นนะครับ16 นาฬิกานะครับช่วงที่อากาศเริ่มชื้นเนี่ยเขาจะมีการเปิดปากใบอีกครั้งนะครับในจังหวะที่เขาเปิดปากใบเนี้ยนะครับเขาจะสามารถดูดซึมสารอาหารได้นะครับแล้วก็ดูดซึมได้เร็วแล้วก็โดยตรงนะครับซึ่งต่างจากทางรากถ้าเกิดว่าให้ทางรากเนี่ยเขาจะต้องมีการย่อยสลายในดินก่อนนะครับแล้วค่อยๆดูดซึมด้วยกระบวนการทาง reverse osmosis ค่อยๆดูดซึมเข้าไปนะครับก็จะช้ากว่านะครับเรื่องแรกก็คือในเรื่องของการกินการดูดซึมสารอาหารนะครับได้2ทางก็เลยมี CP301 นะครับส่วนเรื่องที่2ก็คือในเรื่องของสารอาหารเองเนี่ยนะครับต้นไม้เองเนี่ยนักวิทยาศาสตร์ก็พบว่าต้นไม้เนี่ยไม่ได้ต้องการสารอาหารแค่3ธาตุเหมือนอย่างที่ในปุ๋ยเคมีให้นะครับปุ๋ยเคมีเขาก็จะให้หลักๆก็จะมี3ธาตุคือไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมนะครับแต่ว่าของเราเนี่ยต้นไม้จริงๆเนี่ยเขาจะต้องการถึง16ธาตุนะครับต้องการหลากหลายแต่ว่าไม่ได้ต้องการสารอาหารแบบเข้มข้นมากเขาต้องการแค่จางๆเท่านั้นเองนะครับซึ่งนักวิทยาศาสตร์เนี่ยก็ได้คิดค้นสารอาหารตัวนี้เนี่ยนะครับให้มีความหลากหลายนะครับตรงกับความต้องการของต้นไม้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีในเรื่องของสองส่วนนี้ครับแล้วก็มีส่วนประกอบอะไรบ้างคะส่วนประกอบสำคัญครับส่วนประกอบก็มีในนี้เนี่ยจะมีสารอาหารครบถ้วนนะครับทั้ง16ธาตุนะครับนี่เป็นส่วนประกอบที่1ส่วนประกอบที่2ก็คือจะมีโกรทฮอร์โมนนะครับโกรทฮอร์โมนตัวนี้เนี่ยจะเป็นการกระตุ้นกระบวนการเผาผลาญอาหารของต้นไม้นะครับทำให้ต้นไม้เนี่ยเจริญเติบโตได้ดีนะครับแล้วก็ดูดซึมสารอาหารได้ดีขึ้นกินเก่งขึ้นโตไวขึ้นนะครับแล้วก็จะมีกรดอะมิโนด้วยซึ่งกรดอะมิโนพวกนี้เนี่ยจะช่วยในการสร้างเอนไซม์หรือสร้างฮอร์โมนของต้นไม้นะครับส่วนประกอบสุดท้ายคือส่วนประกอบที่4เนี่ยก็คือจะมีสารสกัดจากสมุนไพรนะครับเพื่อที่จะไล่แมลงนะครับเพื่อที่จะตัดวงจรการขยายพันธุ์ของแมลงนะครับไม่ให้แมลงเนี่ยเข้ามารบกวนต้นไม้ของเราตรงนี้นี่คือมาจากธรรมชาติ 100% เลยใช่ไหมคะใช่ครับทำไมต้องเป็นน้ำแล้วทำไมถึงไม่เป็นเม็ดครับสาเหตุที่เป็นน้ำเนี่ยที่เราเข้ามาสู่ธุรกิจ Joy & Co. นะครับเพราะว่ามันจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เสริมกับการให้ปุ๋ยทางดินนะครับครับคือเป็นน้ำเนี่ยจะดูดซึมได้เร็วกว่าคือให้ทางใบใช่ไหมคะใช่ให้ทางใบจะดูดซึมได้เร็วกว่าทีนี้เรามีปัญหาว่าอย่างทางเหล่าสมาชิกเนี่ยนะครับเวลาที่จะไปแนะนำต่อเนี่ยนะครับเวลาที่เขาจะไปใช้เนี่ยนะครับเวลาให้ทางดินไปเนี่ยบางทีใส่ไปแล้วบางทีอาจจะเห็นผลช้าทีนี้พอเห็นผลช้าเนี่ยทีนี้เขาจะมีปัญหาละผู้ใช้เนี่ยก็จะโวยวายละจะเริ่มต่อว่าเฮ้ยใช้ไปแล้วไม่เห็นผลเขาเสียเงินไปแล้วก็ยังไม่เห็นผลอย่างเงี้ยครับปุ๋ยน้ำเนี่ยจริญอินทรีย์พันธุ์ CP301เนี่ยเห็นผลได้เร็วนะครับ3 วัน 7 วันเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับสังเกตจากใบนะครับใบเขาจะเขียวสดขึ้นนะครับเจริญเติบโตได้ดีเขาจะดูต้นไม้เนี่ยจะดูสดชื่นขึ้นนะครับเขาจะเห็นผลละซึ่งตรงนี้เนี่ยจะช่วยในการเปิดใจเกษตรกรเปิดใจผู้ใช้
นะครับเหล่าสมาชิกเวลาใช้เวลาเอาไปทําตลาดแล้วก็จะไม่เสี่ยงต่อการที่เอาไปใช้แล้วไม่เห็นผลนะครับซึ่งจริงๆแล้วอย่างให้ปุ๋ยทางดินเนี่ยมันเห็นผลครับแต่ว่าเขาช้ากว่าหรือว่าเราเขาใช้ไปแล้วเนี่ยอาจจะมีปัญหาว่ามันแล้งน้ำไม่มีอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะไม่เห็นผลเพราะว่าตัวนี้มันเป็นผสมน้ำเหมือนผสมน้ำแล้วคือให้น้ำไปด้วยในตัวใช่ครับเพราะว่าเราให้ผสมทางน้ำพอเราฉีดพ่นไปแล้วเนี่ยต้นไม้ดูดซึมเลยพอดูดซึมปุ๊บเขาสังเคราะห์แสงเลยเอาไปใช้เลยเพราะฉะนั้นก็เลยเห็นผลเร็วเพราะนั้นเกษตรกรก็จะได้ผลลัพธ์แล้วเหมือนเราทานอะไรไปรับประทานอาหารเข้าไปได้ทางโดยตรงเลยไม่ต้องรอผ่านกระบวนการเหมือนตอนให้ทางลากคือเหมือนมันไปย่อยเลยใช่ไหมครับไปสลายเลยครับก็ถ้าเปรียบเทียบสมมติถ้าเปรียบเทียบคนง่ายๆก็คือว่าถ้าให้ปุ๋ยทางดินเนี่ยก็หมายถึงว่าต้องใส่ปากเคี้ยวใส่ปากเคี้ยวกลืนเข้าไปแล้วก็ต้องมาย่อยอีกใช่ก็ช้าอันนี้คือเข้าโดยตรงเลยใช่การที่แบบเปรียบเทียบกับการแบบเราให้น้ำเกลือใช่ครับใช่อย่างนั้นเลยครับก็จะเห็นผลได้เร็วแล้วหลักๆแล้วในสารที่เป็นน้ำนะครับถ้าหลักๆเนี่ยหรือตัวหลักๆเนี่ยมันคือตัวอะไรบ้างที่ทำให้พืชหรือผลเนี่ยมันโตไวแล้วผลิตดีขึ้นนะครับคือต้องบอกนะครับว่าที่คุณจิตรากรกล่าวไปเมื่อกี้เนี่ยว่ามีส่วนประกอบอยู่4ส่วนครับผมเราถามว่า4ส่วนเนี่ยแยกกันให้แต่ละอย่างครับกับให้4อย่างพร้อมกันเนี่ยก็เห็นผลไม่เท่ากันเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันทำงานเสริมกันครับบางทีเนี่ยให้อย่างเดียวพืชอาจจะโตในระดับหนึ่งครับแต่เราเนี่ยได้ศึกษาแล้วก็วิจัยมาแล้วว่า4อย่างในขวดนี้เนี่ยเหมาะสมสำหรับพืชให้ไปแล้วมีฤทธิ์ในการเสริมกันทำให้พืชเนี่ยเจริญเติบโตเร็วมีการสะสมอาหารได้ดีครับผมนอกจากเจริญเติบโตแล้วเร็วแล้วเนี่ยผลผลิตที่ได้เนี่ยจะมีคุณภาพดีด้วยเนื่องจากอะไรเนื่องจากการสะสมแป้งสะสมน้ำตาลของผลผลิตของเราเนี่ยสะสมได้เร็วขึ้นแล้วก็สะสมมากขึ้นครับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ไม่ได้ใช้กับข้าวหรือกับพืชเนี่ยมันใช้หลายอย่างใช่ไหมเดี๋ยวลองอธิบายหรือลองแนะนำนะครับแต่ละตัวเนี่ยใช้ตีด้านอะไรบ้างเห็นแต่ละขวดเนี่ยจะมีใช่ฝาไม่เหมือนกันนะคะครับผมก็ตัวหลักนะครับก็คืออาหารเสริมพืชชีวภาพเจริญอินทรีย์พันธุ์ CP301ตัวนี้เป็นการให้สารอาหารนะครับแล้วก็กระตุ้นการเจริญเติบโตนะครับเสริมจากเมื่อครู่นี้นะครับผสมอาหารได้เร็วโตเร็วนะครับแล้วก็ช่วยในการสร้างเอนไซม์สร้างฮอร์โมนต่างๆเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยก็จะอย่างผลไม้เนี่ยจะหวานอร่อยจะมีความหวานด้วยแล้วมีกลิ่นครบด้วยได้รสชาติด้วยกลมกล่อมใช่ครับซึ่งมันต่างจากการที่เราให้สารเคมีสารเคมีบางทีอาจจะหวานแต่ไม่มีกลิ่นอย่างเงี้ยครับเพราะนั้นมันก็ยังไม่อร่อยจริงๆจากยังไม่ได้สมบูรณ์แบบจากต้นไม้จริงๆค่ะนะครับส่วนที่ว่าเรามีหลายตัวเนี่ยมันจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เสริมกันอย่างตัวนี้เป็นให้สารอาหารนะครับตัวที่2เนี่ยที่จะแนะนำก็คือเป็นแอคมิกาดตัวนี้เนี่ยจะเป็นป้องกันและกำจัดเชื้อรานะครับที่รากนะครับซึ่ง เราใช้กับต้นไม้ที่เป็นพวกข้าวนะครับหรือว่าเป็นผักนะครับผักที่รากเน่าง่ายๆนะครับอย่างพวกผักชีอย่างนี้นะครับหรือว่าพวกถั่วเงี้ยถั่วเนี่ยจะรากเน่าง่ายมากถ้าฝนตกนะครับก็จะใช้พวกนี้เสริมไปหรือถ้าเป็นไม้ผลไม้เนี่ยเวลาที่เขามีเชื้อรานะครับที่ต้นเนี่ยก็จะใช้ตัวนี้ในการกำจัดเชื้อราคือเราใช้เนี่ยหลังจากที่มันเน่าแล้วหรือเราใช้ก่อนคะถ้าสมมติมันเน่าไปแล้วเราสามารถใช้ตัวนี้ช่วยได้ไหมถ้าเน่าไปแล้วก็ใช้ช่วยได้นะครับมันจะช่วยในการฆ่าเชื้อรานะครับแล้วก็กระตุ้นรากให้เจริญเติบโตกลับมาฟื้นตัวขึ้นมาใหม่นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างพวกนาข้าวหรือว่าต้นไม้ทั่วๆไปเนี่ยถ้าเรามีโอกาสเราปลูกตั้งแต่เมล็ดพันธุ์เนี่ยเราจะใช้ตั้งแต่ผสมกับตัว CP301 เลยแช่เมล็ดพันธุ์เลยนะครับเพราะว่าในเมล็ดพันธุ์เองเนี่ยมันมีเชื้อราปนมาอยู่แล้วนะครับมันมีความชื้นนะครับเพราะฉะนั้นก็จะใช้แอคมิกาดเนี่ยผสมไปเลยเพื่อฆ่าเชื้อราที่ปนเปื้อนมาเหมือนเคลือบไปทีนึงใช่ไหมครับเพื่อทำลายการปนเปื้อนนะครับพวกสปองเชื้อราพวกเชื้อราที่มันปนเปื้อนมาเนี่ยเราจะกำจัดเขาตั้งแต่แรกเลยนะครับแล้วในใช่ครับแล้วในนี้เนี่ยเขาก็จะมีในเรื่องของการมีสารอาหารเข้มข้นอยู่ด้วยนะครับเพื่อช่วยกระตุ้นการออกรากนะครับเพราะฉะนั้นคือเมล็ดพันธุ์เนี่ยก็จะมีรากที่สมบูรณ์นะครับจะกระตุ้นรากออกมานะครับรากก็จะเจริญเติบโตหากินเก่งต้นไม้จะหากินเก่งนะครับแล้วก็รากได้เยอะตั้งแต่แรกนะครับ
ปริมาณการใช้ของการแช่เนี่ยเราต้องแช่เยอะไหมครับหรือว่าเราแช่นานไหมหรือยังไงครับครับก็เราผสม5ซีซีต่อน้ำ20ลิตรนะครับถ้า5ซีซีถามว่ามันคืออะไรครับเราก็ดูจากฝาในได้ในนี้จะมีฝาในอยู่นะครับก็1ฝาในอะครับคือ5ซีซีนะครับต่อน้ำ20ลิตรก็ประมาณน้ำ1ปี๊บนะครับชาวบ้านกันหรือว่าน้ำ1เป้สะพายหลังนะครับประมาณ20ลิตรเนี่ยแหละครับก็ผสมกันนะครับเวลาผสมไปแล้วเนี่ยเห็นใสๆเนี่ยนะครับก็ไม่ต้องตกใจแล้วก็ไม่ต้องแถมนะครับเพราะเราเป็นสารอาหารที่เข้มข้นอยู่แล้วไม่ต้องไปเติมจนกระทั่งมันน้ำเขียวนะครับเอาใสๆเนี่ยแหละครับใช้ได้แล้วนะครับก็แช่เมล็ดพันธุ์ตั้งแต่ประมาณสัก8ชั่วโมงนะครับ8ชั่วโมงหรืออาจจะข้ามคืนนะครับแต่ว่าถ้าไม่ทันจริงๆจะต้องรีบไปปลูกเนี่ยนะครับก็แช่จุ่มๆให้มันดูดๆให้เมล็ดพันธุ์ดูดแล้วก็เอาไปใช้เลยก็ได้นะครับเพราะว่ามันมีหลายกรณีอย่างกระบวนการของเกษตรกรวิธีการปฏิบัติไม่เหมือนกันอย่างข้าวเนี่ยเขาอาจจะแช่ได้ข้ามคืนนะครับแต่ว่าถ้าเป็นท่อนพันธุ์อย่างท่อนมันอย่างเงี้ยครับเวลาเขามาจากรถเลยเนี่ยเขาต้องรีบตัดแล้วก็รีบปลูกเลยนะเพราะเขาต้องจ้างแรงงานเยอะนะครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็ใช้อาจจะใช้แค่เราใช้ขุดดินนะขุดดินให้เป็นหลุมนะครับแล้วผ้าใบปูนะครับแล้วก็เอาเมล็ดท่อนพันธุ์เนี่ยที่ตัดแล้วนะครับตัดเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จุ่มให้ดูดให้ท่อนพันธุ์ดูดนะครับแล้วก็ไปปลูกได้เลยจากประสบการณ์ที่เคยเจอนี่เคสมีเคสหนึ่งสักยกสักตัวอย่างสักเคสหนึ่งเนี่ยที่เราใช้พันธุ์ตัวนี้แล้วออกมาผลผลิตออกมาเป็นยังไงบ้างครับ อย่างนาข้าวนะครับอย่างนาข้าวเนี่ยถ้าใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้เข้าไปนะครับตั้งแต่แช่เมล็ดพันธุ์นะครับอันดับแรกเราจะเห็นเลยว่ามันจะประหยัดเมล็ดพันธุ์ได้มากกว่าปกตินะครับคือข้าวเนี่ยจะงอกได้อย่างสมบูรณ์ขึ้นนะครับเราจะเห็นเลยว่าข้าวเนี่ยขึ้นหนาแน่นมากนะครับพอสเต็ปต่อไปก็คือจะเห็นว่าการแตกกอเนี่ยจะแตกกอได้มากขึ้นนะครับจากเดิมอาจจะสัก10ถึง15กอเนี่ยก็จะขึ้นเป็น15ถึง20กอหรือ30กอนะครับคือจะมากขึ้นนะครับแล้วก็ดูเรื่องระบบรากก็จะเห็นว่ารากเนี่ยยาวขึ้นสมบูรณ์ขึ้นนะครับรากจะขาวนะครับจะไม่มีรากที่ดำๆนะครับจะไม่มีรากที่โดนเชื้อราทำลายนะครับต้นก็จะตั้งตรงนะครับต้นตรงแล้วก็จะแข็งกว่าการใช้นาข้าวที่ใช้กับปุ๋ยเคมีอย่างเดียวต้นจะแข็งกว่านะครับมีขนป้องกันแมลงได้ดีกว่ามีภูมิต้านทานโรคได้ดีกว่านะครับดูตั้งแต่ลักษณะต้นเลยตั้งแต่ลักษณะการงอกนะครับจนกระทั่งออกรวงนะครับจะออกรวงได้มากกว่าเนื่องจากเขาแตกกอมากกว่านะครับเขาจะมีจำนวนรวงมากกว่านะครับแล้วก็ข้าวก็ยืดสุดรวงนะครับแล้วก็จะเมล็ดจะเต็มนะครับเราดูรวงข้าวเราจะไม่เห็นว่ามันจะมีเมล็ดที่มันฝ่อนะครับเมล็ดก็จะเต็มนะครับนี่คือในกรณีของนาข้าวแล้วในกรณีของสวนผลไม้อย่างเช่นสวนเงาะทุเรียนอะไรพวกนี้ครับคือผมบอกเลยว่าเนี่ยเราเห็นสินค้าว่ามีหลายตัวใช่อาจจะงงงงจริงๆเผื่อจะว่างงงใช่ครับก็จะแนะนำคร่าวๆก็คือตัวนี้ก็คือปุ๋ยน้ำให้ธาตุอาหารครับพวกนี้ก็จะเป็นพวกสารที่ป้องกันแล้วก็กำจัดในกลุ่มของเชื้อราเชื้อแบคทีเรียครับส่วนตัวนี้เป็นสารสำหรับเล็งดอกครับพวกกลุ่มไม้ดอกไม้ผลก็ได้ครับผมทางด้านล่างอีก2ตัวก็คือจะมีตัวทางด้านนี้ก็คือตัวพาราโกนะครับพาราโกก็คือตัวสำหรับทานน้ำยางครับอีกทางด้านซ้ายก็มาจะเห็นว่าท็อปเชสครับเป็นตัวสำหรับไล่แมลงพวกหนอนผีเสื้อครับต่างๆแต่ว่าเป็นชีวภาพชีวภาพครับโดยรวมนะก็คือว่าถ้าเป็นพวกกลุ่มนาข้าวหรืออะไรพวกนี้เนี่ยไม่เช่นต้นเราก็จะใช้อยู่ประมาณ3ตัวก็คือใช้ปุ๋ยป้องกันเชื้อราแล้วก็ป้องกันแมลงนะครับส่วนถ้าเป็นพวกไม้ยืนต้นเนี่ยเราก็จะใช้อยู่ประมาณว่าเป็นปุ๋ยครับสารป้องกันเชื้อราแล้วก็อาจจะมีตัวเล่งดอกในช่วงที่อยากจะเปิดตาดอกครับผมครับเดี๋ยวท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราขอพักรายการสักครู่นะครับเดี๋ยวเรากลับมาติดตามในช่วงหน้าครับพวกเราเข้มแข็งพวกเราแข็งแรงพวกเรามั่นคงถ้าผมไม่ตัดสินใจวันนั้นผมคงไม่มีวันนี้
ด้วยธุรกิจขายตรงที่แตกต่างที่ส่งเสริมให้เราเป็นหุ้นส่วนธุรกิจอย่างแท้จริงด้วยสินค้าที่มีมากหลากหลายเป็นอันดับหนึ่งของเราที่ช่วยแปลงทุกรายจ่ายผ่านเทคโนโลยีออนไลน์จากสาขาทั่วประเทศให้กลับมาเป็นรายรับของพวกเรานี่แหละครับวันนี้ของพวกเราโอกาสแห่งอาชีพที่เป็นไปได้ทำง่ายและมั่นคงครับผมกลับมาช่วงที่2ของรายการท้าลองท้ารวยนะครับเมื่อกี้ผมได้คุยกับคุณสุพจน์นะครับว่าวิธีการใช้ขั้นตอนแต่ละอย่างของผลิตภัณฑ์ตัวนี้มีหลายขั้นตอนมากคราวนี้ผมจะถามว่าขั้นตอนหรือ process ในการใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้เกี่ยวกับสวนผลไม้สวนพืชอะไรพวกนี้ครับสมมุติเกษตรกรทำสวนผลไม้อยู่สวนเงาะหรือสวนองุ่นหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยครับคุณมีขั้นตอนยังไงที่จะแนะนำให้ชาวเกษตรกรได้ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ครับก็ก่อนอื่นนะครับว่าสำหรับไม้ผลเนี่ยเราก็ต้องแยกออกก่อนว่าไม้ผลก็จะมีอยู่2ช่วงก็คือช่วงที่ติดผลบำรุงผลกับช่วงที่เก็บเกี่ยวไปแล้วเนี่ยคือการบำรุงต้นก็จะแยกอยู่2ทางถ้าไม้ผลกลุ่มพวกไม้ยืนต้นแมนพวกเงาะพวกลำไยพวกอะไรพวกนี้นะครับถ้าในช่วงที่ก่อนที่เราจะทำให้มีผลติดผลออกดอกติดผลเนี่ยเราก็ต้องเริ่มจากการบำรุงธาตุอาหารของต้นไม้เนี่ยก่อนอื่นเนี่ยเราอาจก็อาจจะต้องมีการตัดแต่งครับตัดแต่งในช่วงที่หลังจากเก็บเกี่ยวไปแล้วนะครับก็คือว่าเราอาจจะใช้ตัวปุ๋ยน้ำเนี่ยผสมราดบริเวณที่โคนเพราะว่าหลังจากการตัดแต่งแล้วเนี่ยพืชเนี่ยจะมีใบน้อยลงครับเพราะฉะนั้นเราจึงเน้นในทางการราดโคนมากกว่าให้ปุ๋ยทางรากถามว่าปุ๋ยน้ำกับปุ๋ยเม็ดเนี่ยต่างกันยังไงก็คือว่าการราดโคนเนี่ยปุ๋ยน้ำตัวนี้เนี่ยนอกจากจะดูดซึมได้ดีกว่าครับปุ๋ยเคมีปุ๋ยเม็ดแล้วเนี่ย อีกส่วนหนึ่งก็คือพวกกรดอะมิโนโปรตีนหรือว่าวิตามินเนี่ยจะเป็นอาหารของพวกจุลินทรีย์ที่อยู่ในดินจะช่วยการปรับปรุงดินด้วยครับในระดับหนึ่งค่ะเพราะฉะนั้นจะทำให้ดินร่วนซุยด้วยแล้วก็ให้อาหารกับต้นไม้ด้วยแล้วปริมาณการใช้นี้คือเราต้องใช้เยอะไหมคะคืออัตรากับต้นไม้ใหญ่นะครับก็คือถ้าเราราดที่บริเวณโคนเนี่ยอาจจะใช้ประมาณ20ถึง25ทีซีค่ะน้ำ20ลิตรเราก็ผสมราดบริเวณโคนก็จะช่วยทำให้ต้นไม้เนี่ยสะสมอาหารแล้วก็จะเติบโตพอต้นไม้เนี่ยแตกใบระบมลุงเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเกษตรกรเขาจะเข้าใจกันว่าสมมุติถ้าเป็นมะม่วงหรือว่าทุเรียนพวกนี้เนี่ยก็ต้องแตกใบอ่อนแล้วให้ทำให้แก่ประมาณ3รอบครับผมเมื่อเราบำรุงเนี่ยอย่างที่ได้ก็คือได้ใบแก่3รอบแล้วเนี่ยก็จะมาถึงขั้นตอนการเปิดตาดอกครับการบำรุงก็คือว่าก็อาจจะฉีดทุก15วันหรือ1เดือนครับผมให้ต้นไม้สะสมอาหารสมบูรณ์เต็มที่พอมาถึงช่วงเปิดตาดอกเนี่ยต้องบอกกันเลยว่าการเปิดตาดอกต้นไม้เนี่ยต้องอาศัยว่าให้มีน้ำในดินเนี่ยค่อนข้างน้อยคือดินค่อนข้างแห้งทำไมน้ำมันต้องค่อนข้างน้อยครับคือถ้าตามที่วิชาการเขาบอกเลยก็คือว่าถ้าน้ำหรือความชื้นในดินสูงเนี่ยต้นไม้จะดูดพวกธาตุไนโตรเจนได้ดีธาตุไนโตรเจนพวกนี้ก็คือจะทำให้แตกใบแตกลำต้นส่วนเมื่อดินแห้งเนี่ยต้นไม้จะดูดพวกฟอสฟอรัสได้ดีฟอสฟอรัสก็คือพวกที่เร่งดอกหรือกระตุ้นดอกเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะเปิดตาดอกเนี่ยเราต้องทำให้ดินของเราแห้งด้วยครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องดูช่วงเวลาอาจจะเป็นช่วงที่ฝนทิ้งช่วงไปแล้วค่ะเราก็คือทำการฉีดพ่นทางใบค่ะถ้าช่วงเปิดตาดอกเนี่ยเราก็อาจจะใช้ประมาณสัก10ซีซีถึง15ซีซีฉีดพ่นทางใบสลับจนต้นเนี่ยเราเรียกว่าสมบูรณ์เต็มที่แล้วเนี่ยเราก็อาจจะใช้ตัวนี้ช่วยก็คือตัว power putหรือว่าเป็นสารสำหรับเปิดตาดอกนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยกระตุ้นให้พืชเนี่ยออกดอกได้ดีขึ้นครับผมแล้วจะออกดอกในปริมาณที่มากเมื่อต้นสมบูรณ์แล้วเนี่ยพอเราฉีดพ่นไปแล้วเนี่ยประมาณสัก 5-7 วันเนี่ยถ้าเราทำตามขั้นตอนที่บอกนะครับก็คือว่าเราจะเห็น
พวกดอกของต้นไม้ที่ไม่ผลของเราเนี่ยเริ่มแทงช่อแล้วช่วงนี้เราก็จะเป็นช่วงที่พอดอกเริ่มออกแล้วก็ดอกบางผสมเกสรเนี่ยช่วงนี้เราควรจะงดครับต้องบอกชาวเกษตรกรเลยว่าช่วงนี้เราควรต้องงดการเพราะอะไรอะคะเพราะว่าช่วงที่พืชผสมเกสรเนี่ยพืชทุกชนิดผสมเกสรเนี่ยถ้าเราฉีดพ่นปุ๋ยหรือว่าฮอร์โมนต่างๆหรือว่าสารต่างๆไปแล้วเนี่ยมันจะทำให้ดอกเนี่ยร่วงแล้วก็ไม่ติดผลเป็นอย่างนี้เลยใช่ไหมครับใช่ครับเหมือนกันทุกพืชถ้าเกษตรกรเขาจะรู้ว่าช่วงผสมเกสรเนี่ยเขาจะหยุดฉีดครับผมเมื่อพอถึงติดลูกแล้วเนี่ยเราก็กลับมาบำรุงการบำรุงเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเทคนิคของเกษตรกรแล้วก็เวลาในการบำรุงบางที่เขาก็อาจจะฉีดทุก 10-15 วันใช้อัตราก็ประมาณ 5-10 ซีซีต่อน้ำ20ลิตรแต่บางที่เนี่ยเขาอาจจะใช้ในอัตราที่น้อยลงไปแต่ว่าเขาอาจจะฉีดทุก2วันถึง3วันขึ้นอยู่กับไม้ผลของเขาขึ้นอยู่กับราคาในปีนั้นด้วยค่ะครับแล้วผลที่ได้รับอะคะแบบผลใหญ่ขึ้นไหมแล้วก็รสชาติเป็นยังไงค่ะคือที่เกษตรกรส่วนใหญ่นำไปใช้นะครับก็คือว่าส่วนใหญ่ก็คือได้ผลผลิตได้น้ำหนักต่อต้นเนี่ยมากขึ้นค่ะก็คือผลผลิตสูงขึ้นแล้วรสชาติของผลผลิตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสชาติหรือว่ากลิ่นหรือว่าความกรอบความอะไรเนี่ยจะดีขึ้นด้วยค่ะบางคนเกษตรกรอาจจะแปลกใจว่าเอ๊ะผลผลิตก็เพิ่มรสชาติก็ดีขึ้นด้วยดีขึ้นได้ยังไงครับเราบอกแล้วว่าตัวปุ๋ยหรืออาหารเสริมพวกนี้เนี่ยจะไปบำรุงทำให้พืชเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าหลังจากการฉีดไปแล้วเนี่ยใบมันจะเขียวขึ้นครับพอใบเขียวขึ้นปุ๊บเนี่ยการสังเคราะห์แสงหรือการสังเคราะห์อาหารเรารู้อยู่แล้วว่าพืชเนี่ยโดนแดดมันก็คือการสังเคราะห์น้ำตาลถูกไหมเมื่อพืชสังเคราะห์น้ำตาลหรือพอสังเคราะห์อาหารเพิ่มปุ๊บก็จะไปสะสมที่ลูกที่ผลครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องธรรมดาว่าทำไมผลผลิตของเราถึงหวานถึงอร่อยมีคือลูกค้าเคยใช้ตัวนี้แล้วมีคนเคยเอาไปขายที่ตลาดไหมขายที่แล้วเขามีผลตอบรับยังไงบ้างมีกรณีตัวอย่างนะครับก็คือว่ามีฝรั่งอยู่เจ้าหนึ่งที่แถวนครปฐมเนี่ยค่ะเข้าไปใช้พอเขาใช้ปุ๊บเขาบอกฝรั่งของเขาเนี่ยหวานค่ะพอไปขายปุ๊บเนี่ยเขาบอกเลยว่าคนที่ตลาดเนี่ยเขาติดใจค่ะคือว่าถ้ากินฝรั่งต้องกินเจ้านี้ถ้ากินเจ้าอื่นจะไม่หวานเขาใช้ตัวนี้คือตัวใช่เจริญอินทรีย์พันธุ์คือช่วยให้ฝรั่งแบบมีรสชาติดีขึ้นกรอบขึ้นทีนี้ลูกค้าก็เหมือนว่าไอ้ฝรั่งร้านนี้อร่อยก็ซื้อแต่ร้านนี้ก็คือส่วนใหญ่ประสบการณ์ของลูกค้าที่ใช้เนี่ยเขาจะบอกว่าผลไม้ของเขาเนี่ยนอกจากผลผลิตสูงแล้วเนี่ยยังขายได้ราคามากขึ้นค่ะบางเจ้าเนี่ยพ่อค้าวิ่งเข้าไปรับซื้อถึงในสวนเลยแล้วก็จองกันว่าไม่ให้ขายเจ้าอื่นแล้วตรงนี้นี่ปลอดสารพิษด้วยนะคะใช่ครับแล้วก็ปลอดภัยต่อผู้ใช้แล้วก็ปลอดภัยต่อผู้รับประทานด้วยค่ะแล้วในเรื่องของสวนยางล่ะครับมีขั้นตอนคล้ายๆอย่างนี้ไหมเอ่ยสวนยางสำหรับสวนยางนะครับคือเราต้องบอกแล้วว่าถ้าสำหรับสวนยางเนี่ยก็จะมีอยู่2กลุ่มครับกลุ่มที่กรีดแล้วกับยังไม่กรีด uh-huh. ยังไม่กรีดก็คือเราก็บำรุงเหมือนต้นไม้ผลทั่วไปก็คือฉีดพ่นบ้างราดโคนบ้างครับแต่ถ้ากว่ากรีดแล้วเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนไปเป็นตัวพาราโกพาราโกทางหน้ายางเราถามว่าพาราโกเนี่ยมันดียังไงก็คือว่าอย่างแรกเลยมันมีธาตุอาหารสำหรับบำรุงเซลล์บริเวณที่หน้ายางเพราะว่าหน้ายางเนี่ยเราสงสัยไหมว่าน้ำยางมันออกมายังไงมาจากไหนปกติผมจะ เคยไปกรีดต้นไม้นะครับพอกรีดเสร็จปุ๊บมันก็จะมียางออกมาถูกไหมครับใช่ครับแต่ว่าออกมาคือผมก็ไม่รู้นะเมืองไทยเนี่ยกรีดยากเพราะยางมันแห้งหน้าไม้มันแห้งถูกไหมครับแต่ส่วนใหญ่ผมก็ไม่รู้ว่ามันออกมาได้อย่างไรเหมือนกันก็ต้องเป็นคำถามที่ดีก็คือผมจะบอกว่าเราจะเห็นว่าบริเวณหน้ายางที่เขากรีดเนี่ยเราจะเห็นเป็นเปลือกใช่ไหมใช่ครับถัดจากบริเวณเปลือกก็คือจะเป็นเปลือกข้างล่างแล้วก็ด้านบนที่เป็นเนื้อไม้ครับบริเวณนั้นเนี่ยก็คือเป็นบริเวณที่มีเซลล์ครับเซลล์เนี่ยก็คือสะสมอาหารสะสมน้ำยางไว้พอเรากรีดบริเวณนั้นเนี่ยน้ำยางก็จะไหลมาจากบริเวณข้างๆมาไหลออกที่บริเวณหน้ายางครับมันเป็นการเหมือนกับว่าพืชรักษาบาดแผลของตัวเองพอเรากรีดปุ๊บเนี่ยเขาก็จะหลั่งน้ำยางออกมาเพื่อปิดบาดแผลแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยเกษตรกรบางคนเนี่ย
ชอบใช้สารเร่งอาจจะเป็นพวกแก๊สเจาะท่อเข้าไปมันมีเจาะท่อเลยครับใช่ครับปัจจุบันเขาจะใช้เขาเรียกแก๊สครับเจาะไปเพื่ออะไรเพื่อทำให้เซลล์ของน้ำยางเนี่ยกระตุ้นอย่างนั้นเหรอครับกระตุ้นครับกระตุ้นทั้งแรงดันแล้วก็กระตุ้นการไหลแต่ว่าอาจจะไม่เข้าใจว่าถ้าไหลมากเกินไปเนี่ยบางทีอาจจะทำให้หน้ายางตายได้ก็เหรอครับเพราะว่าหน้ายางหรือว่าเซลล์เนี่ยไม่สมบูรณ์ครับแต่ว่าน้ำยางไหลเกินปริมาณเกินกำหนดฉะนั้นก็จะทำให้ถ้าหน้ายางตายครับนี่ก็คือสาเหตุที่ตามมาแต่ว่าตัวพาราโกของเราเนี่ยเมื่อทาไปแล้วเนี่ยมันจะบำรุงแล้วก็ป้องกันพวกเชื้อโรคเชื้อราบริเวณหน้ายางครับครับอีกอย่างนึงที่สำคัญเนี่ยสมาชิกหรือว่าเกษตรกรที่ไปใช้เนี่ยเขาบอกว่าทาพาราโกไปแล้วเนี่ย 2-3 เดือนเนี่ยหน้ายางจะค่อนข้างไม่กรีดง่ายอ๋อเหรอค่ะใช่ครับเนื่องจากผิวบริเวณเปลือกเนี่ยค่ะถ้าเราดูกันดีๆนะครับบริเวณเปลือกของยางเนี่ยมันจะหนาประมาณเซนกว่าครับบริเวณนั้นเนี่ยจะมีเปลือกอยู่2ชั้นจะเห็นว่าเปลือกข้างนอกเนี่ยจะสีน้ำตาลข้างในจะเป็นเนื้อสีขาวเนื้อข้างนอกเนี่ยเป็นเปลือกแข็งเพื่อป้องกันอันตรายส่วนเนื้อข้างในเนี่ยจะเป็นในกลุ่มของท่อน้ำยางเป็นจุดที่น้ำยางไหลออกมาพอเราทาพาราโกไปแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าไอ้เนื้อข้างในเนี่ยมันจะเริ่มขยายครับไอ้เนื้อข้างนอกจะเริ่มหดลงครับเนี่ยคือสาเหตุว่าทำให้หน้ายางเนี่ยนิ่มครับกรีดง่ายแล้วก็น้ำยางเพิ่มครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเวลาของเราก็ต้องหมดลงแล้วนะครับแต่เดี๋ยวก่อนนะครับเรามี call center นะครับถ้าท่านผู้ชมท่านใดอยากสนใจหรือติดต่อสอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับมีเบอร์โทร02-975-5858นะครับและอีกหนึ่งช่องทางนะคะทาง www.worldkidgrangjc.com ค่ะอีกหนึ่งเว็บไซต์ค่ะ www.coin.co.th ค่ะแล้วอย่าลืมนะครับโอกาสดีๆที่มีไม่รู้จบกับบริษัท Joy Coin Corporation นะครับวันนี้ผมและแขกรับเชิญต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ